สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับคุณบุญธริกาอิ่มคงศรีและดิฉันปัจจรีส่วนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เวลา 17:27 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ดังนี้นายกิติรัตน์ นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภารองนายกรัฐมนตรีนายวรวัฒน์ เอื้ออภิญญกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางนลินีทวีสินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายธนุศักดิ์ และอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายณัฐวุฒิสายเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัชชาติเศรษฐพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายอารักษ์ชลธานนท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายบุญทรงเตริยาภิรมย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุชาติธาดาธำรงเวชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายศักดาคงเพชรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรวิทย์คมสมบูรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขหม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์สวัสดิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งในโอกาสนี้นายอัมพลกิติอัมพลเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและนายบรรทูลสุภักวณิชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้ได้มีพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่สำคัญ
ากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนำคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดโครงการรวมใจไทยถวายในหลวงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ระหว่างวันที่5ธันวาคม2553ถึงวันที่4ธันวาคม2554เพื่อสมทบทุนก่อสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชโรงพยาบาลศิริราชและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเครื่องบินจำลองแบบ Airbus 380และแบบ Boeing 878ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชประจำปี2555วันนี้เวลา 17:35 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปยังวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์มีการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธทศพลยานพระประธานพระอุโบสถซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยปางมานวิชัยหุ่นปั้นลงรักปิดทองประชาชนทั่วไปเรียกว่าหลวงพ่อโตวัดสามจีนเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนรวมถึงประชาชนทั่วไปวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นพระอารามหลวงซึ่งเป็นวัดโบราณเดิมชื่อวัดสามจีนแต่มาในปี2482พ่อค้าประชาชนคณะครูและนักเรียนร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดและเปลี่ยนนามใหม่ว่าวัดไตรมิตรวิทยารามจากนั้นประทับรถไฟฟ้าไปยังพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาสวรรณปฏิมากรหรือหลวงพ่อทองคำซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำองค์แรกของประเทศไทยที่ได้รับการบันทึกไว้ใน The Guinness Book World of Records ปี2534ว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีอายุ700ปีด้วยขนาดขององค์พระมีขนาดหน้าตากว้าง6ศอก5นิ้วความสูงจากพระเกศมาลาถึงฐานทัพเกษตรคือฐานที่รองรับพระพุทธรูป7ศอก1คืบ9นิ้วมีพุทธลักษณะประณีตงดงามอ่อนช้อยคล้ายจะเคลื่อนไหวองค์ได้ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์ในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในชุดระบำทุ่งหญ้าแห่งความสุขจากเขตปกครองตนเองมองโกเลียและการแสดงของประเทศไทยจากโรงละครหน้าปยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยชุดเทพไทยอำนวยพรปีมังกรบวรสวัสดิ์วัฒนาพร้อมกันนี้ทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชประจำปี2555หรือแบงคอกชไนน่าทาวน์2012มังกรทองเบิกฟ้ามหาโชคซึ่งสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสภาวัฒนธรรมและคณะกรรมการจัดงานร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง24มกราคม2555เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2555และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ80พรรษาวันที่12สิงหาคม2555สมเด็จท่านยังเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนต้อนรับปีมังกรและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีโบราณของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตสัมพันธวงศ์อีกด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิราชสุดาวันนี้เวลา 8:41 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิราชสุดาโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าร่วมประชุมดังนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญอาทิรายงานผลการดำเนินงานปี2554และอนุมัติงบประมาณปี2555รายงานความก้าวหน้าผลการเรียนของคนพิการที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรวมถึงการปรับปรุงอาคารของมูลนิธิที่ได้ผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับมูลนิธิราชสุดาเป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นโดยได้พระราชทานพระราชอนุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยราชสุดาเป็นมงคลนามพระราชทานเมื่อปี2534โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัยของคนพิการทางกายให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อมาได้ขยายขอบเขตให้ความช่วยเหลือไปในคนปกติที่มีความประสงค์จะทำงานบริการคนพิการด้วยไปที่นั่น
จากนั้นเวลา 15:00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พระโสพลกาญจนาพรเจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรีนำนางเจรนัยรัตนวราหะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการวัดไทยพุทธารามนครบริสเบนรัฐควีนแลนด์เครือรัฐออสเตรเลียเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดประชุมวิชาการร่วมจุฬารามาศิริราชเมื่อวันที่15มิถุนายน2554โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายมนูนมุกประดิษฐ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำเรือเอกถนอมเกลี้ยงเกตและผู้แทนคณะนักศึกษาปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยพิษณุโลกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในกิจกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิชัยพัฒนานางสุวดีจงสถิตวัฒนากรรมการผู้จัดการบริษัทนานมีบุ๊กจำกัดนำคณะกรรมการโครงการนานมีบุ๊กรีดดิ้งคลับผู้ชนะการประกวดครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศและผู้ชนะการประกวดนักเรียนสุดยอดการอ่านระดับประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบันทึกรักการอ่านเพื่อออมทรัพย์ทางปัญญาเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพันเอกเอกรัตน์ช้างแก้วรองผู้บังคับการกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์นำนางจรูญช้างแก้วผู้เป็นมารดาพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพันเอกยุทธนเรศพัฒเศรษฐีรองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์กรมยุทธศึกษาทหารบกพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมศัพท์และคำย่อด้านความมั่นคงเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนายรุ่งโรจน์เจริญธัญรักษ์ประธานชมรมผู้เลี้ยงสุนัขขอนแก่นและนายกสโมสรไลออนขอนแก่นปี2554ถึง2556นำสมาชิกสโมสรไลออนขอนแก่นคณะผู้บริหารคณะสัตวแพทย์นักศึกษาสโมสรโรตาแรกมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้บริหารศูนย์สรรพสินค้าแฟรี่พลาซ่าชมรมวงดนตรีบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาชมรมคนรักเพลงขอนแก่นชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่นชมรมครูผู้ฝึกสอนและผู้ฝึกสอนกีฬารีลาดจังหวัดขอนแก่นพร้อมผู้ชนะเลิศการประกวดสุนัขนานาพันธุ์และสุนัขอารักขาการประกวดรีลาดผู้อาวุโสและผู้สูงอายุการประกวดวงดนตรีเยาวชนต้านยาเสพติดการประกวดร้องเพลงการกุศลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายไทยรัฐพงษ์สนิทที่ปรึกษาและผู้ประสานงานโครงการก่อสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกนวลคุณหญิงปานชื่นจันทรีพร้อมคณะจัดทำโครงการหนึ่งน้ำใจให้จักรยานเพื่อน้องแด่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบ้านใบตำบลบุดีอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบ้านใบตำบลบุดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาและล้อยางรถยนต์ใช้เพาะปลูกพืชผักเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกนวลคุณหญิงบานชื่นจันทรีบ้านแก่แดะตำบลทานคีรีอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา